น่นอนเป็นคลิปทดลองนั่งหลัง BYD Seal ที่เขาเทียบแล้วว่าไซส์ก็คือ D segment น่ะ Camry Accord เนี่ยนั่งเดินทางกลับเขาใหญ่มากรุงเทพเนี่ยสบายขนาดไหนนั่งเบาะที่3ตัวหลังต้องคาดเบลต์เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าสูงประมาณ172นั่งแบบสบายๆนะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกฟีลแรกเลยนะครับถ้าเราไม่เอาที่เท้าแขนลงผมรู้สึกว่าทุกรุ่นทุกแบรนด์มาจากประเทศจีนผมรู้สึกว่าตัวเบาะเขาเทียบกันกับ Camry ที่เขาสามารถปรับเอนได้แต่ Accord ปรับไม่ได้แต่ Accord ถ้าเทียบกันพนักพิงหลังรุ่นนี้คาเป็นกระจกทั้งหมดโดยที่ไม่มีม่านแต่อย่างใดหลังจากลองนั่งมาซึ่งถามว่ามันกันได้ดีเท่าหลังคาถึงเท้าแขนแมทเทอเรียลต่างๆผมมองว่าจะเอาขาสอดเข้าไปแต่เล็กลุ่มเนี่ยความที่เขารุนแรงขนาดนี้ปะไม่ได้ยกมากแล้วก็ตัวเบาะดีไซน์สวยสิ่งที่อยากจะโชว์คือตรงผมว่าการจะเป็นรถผู้บริหารอาจจะต้องมาทายกันหน่อยใต้คลิปนะฮะว่าแต่ละรุ่นราคาจะเท่าไหร่ดีเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับตัวพรีเมียมเนี่ยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคอีพีผู้ชมวันนี้เห็นรถกำลังเคลื่อนที่แบบนี้แล้วผมนั่งเบาะหลังใช่ไหมแน่นอนเป็นคลิปทดลองนั่งหลังนะครับ BYD Seal นั่นเองนะครับที่เราได้มาลองขับทั้ง3รุ่นย่อยเลยโดยขากลับวันนี้นะครับเราก็นั่งตัวพรีเมียมตัวกลางนั่นเองทั้ง3รุ่นวันที่มาถ่ายวันนี้ไม่ทราบราคานะครับเดี๋ยววันเปิดตัวนะฮะเราจะเพิ่มราคาที่ใต้คลิปนะที่ description นะครับว่าแต่ละรุ่นมีราคาอะไรบ้างนะครับผมมองว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถพูดเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สามารถพูดรวมความได้ทั้งหมดเลยว่าการนั่งบริษัทตอนหลังเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันแน่เคนเกียร์อัพนะครับกำลังขับอยู่นะครับรับหน้าที่ขับเดี๋ยวถ้าอยากดูรีวิวนะครับในอีกรูปแบบเนี่ยมุมประมาณเนี่ยไปดูเกียร์อัพได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากดูแบบ POV นะครับก็รอดูโคคิพีได้ก็เราก็จะมีทั้ง3รุ่นเหมือนกันนะครับอ่ะที่บอกตอนนี้คือ BYD Seal ตัวพรีเมียมตัวกลางนะครับ313แรงม้านะฮะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังอยู่นะซึ่งเขาจะมีตัวแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์คู่โอ้โหอันนั้นคือสนานเลย530ม้า670นิวตันนะครับแรงเกินเลยนะเพื่อนคันนั้นอ่ะ 3.8 วิ 0-100 แต่คันเนี้ยตัวกลางเนี่ยผมมองว่าพออยู่แล้วเนาะ 5.9 5.8 พออยู่แล้วผมว่าการใช้งานจริงตั้งแต่ตัวเริ่มไดนามิกเนี่ยผมว่าก็พอแล้วนะอย่างไดนามิกใช้งานทั่วไปไดนามิก0-100เคลม 7.5 ใช่มั้ยใช่ครับแล้วเราก็สามารถทำได้จริงด้วยเอาเป็นว่าถ้าอยากดู performance ย้อนกลับไปดูทั้ง3รุ่นได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูว่าการนั่งโดยสารของ BYD Seal เนี่ยที่เขาเทียบแล้วว่าไซส์เขาคือ D segment น่ะ Camry Accord เนี่ยนั่งใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Cookie P ด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Royal Senso กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Royal Senso ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lord Essenso สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องเอากล้องเนี่ยไปติดกระจกก่อนจะได้คุยกันสะดวกนะครับแล้วไปลองนั่งโดยสารจริงนะครับว่า BYD Seal เนี่ยนั่งเดินทางกลับเขาใหญ่มากรุงเทพเนี่ยสบายขนาดไหนไปเจอกันครับไหนๆก็มาเปิดกล้องใช่ไหมอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกกันก็คือตัวเซ็นเซอร์จับสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดเนี่ยไวมากเห็นป่ะพอผมเอาก้นออกเงียบพอผมนั่งไม่คาดเบลนะเพราะฉะนั้นบอร์ดในสารตอนหลังนะครับก็ต้องคาดเบลเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าไปหาอะไรมาเสียบให้มันไม่ร้องนะเพื่อความปลอดภัยนะครับจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยเบลเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงอย่างเงี้ยคาร์ซีทเนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วนะคือไม่ติดตั้งคาร์ซีทแบบผิดกฎหมายนะตอนเนี้ยอ่ะพอคาดเสร็จปุ๊บเบาก็เงียบลงนะฮะเงียบเร็วมากอ่ะนี่คือตำแหน่งเบาะโดยสารนะครับที่ผมเซ็ตมานั่งสบายๆนะเพราะว่าตอนหน้าเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมนั่งอยู่ผมสูงประมาณ172นั่งแบบสบายๆนะด้านหลังก็นั่งแบบเต็มหลังแบบนี้อย่างแรกเลยที่อยากจะบอกผู้ชมเรื่องของสเปค BYD Seal นะครับรุ่นพรีเมียมเนี่ย
ยังเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อคู่หลังอยู่ยังไม่ใช่ All-Wheel Drive นะแล้วก็มอเตอร์เขายังเป็นตัวเดียวอยู่เหมือนสเปคตัวเดียวกันกับตัว Dynamic แค่แรงม้าแล้วก็แบตเตอรี่เขาเยอะแล้วเขาก็ใหญ่กว่านั่นเองนะครับโดยคันนี้ผู้ชมสมรรถนะเขานะฮะมอเตอร์เดียวขับหลังเหมือนตัว Dynamic แต่แรงม้าแรงบิดเยอะกว่าคันนี้313แรงม้า360นิวตันเมตรนะครับซึ่งเพียงพอไหมในการใช้ผมว่าแค่ตัวเลขเนี่ยก็เยอะกว่าดีเซนเมนต์เลยนะเยอะกว่าแคมรี่เยอะกว่าแอคคอร์ดอยู่แล้วผมเชื่อว่าแอคคอร์ดที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยแม้ว่าจะเป็น SUV นะยังไงก็ไม่มีทางถึง200ปลายๆนะครับอันเนี้ย313แรงม้า360นิวตันแล้วก็0ถึง100คันนี้เคลมมาที่ 5.9 วินาทีนะครับส่วนสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาจากตัวไดนามิกตัวเริ่มต้นเนี่ยคืออะไรคือด้านหน้ามี Head Up Display นะครับตัวเบาะตัวพวงมาลัยเปลี่ยนเป็นหนังแล้วนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็เวลาคุณเข้าเกียร์ R นะครับกระจกฝั่งซ้ายก็จะปรับอัตโนมัติรวมไปถึงแอร์ลุมบ้าแล้วก็การปรับเบาะเวลาเราเปิดรถเข้ามาเนี่ยเบาะก็จะถอยออกมาให้ซึ่งตัวเริ่มต้นจะไม่มีพวกนี้นะรวมไปถึงไรม้าเล็กบิดเยอะกว่านะฮะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่คันเนี่ยนะฮะอัปเกรดจากตัวไดนามิกที่เขา60กว่ากิโลวัตต์ใช่ไหมอัปเกรดเป็น 82.54 นะครับก็วิ่งได้ไกลขึ้นโดยBYD Seal ทั้ง3รุ่นเนี่ยทั้ง Dynamic ทั้ง Premium ทั้ง Performance เนี่ยถ้าคุณจะเอาเลนส์วิ่งไกลที่สุดคุณต้องมาเล่นตัวกลางนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขาเดี่ยวและแบตเขาเท่ากับตัวท็อปตัวแรงจริงแต่เขาไม่ได้แรงเท่าไงเพราะฉะนั้นคันนี้ NEDC เคลมมาถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มเลยแต่วิ่งจริงๆเนี่ยก็ลดหลั่นไปนะครับอยู่ที่การใช้ผมว่า500มีให้เห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็เขาเรียกว่าอุ่นใจนะได้แบตใหญ่แล้วก็การนั่งโดยสารดีกว่าฟิลแรกเลยนะครับถ้าเราไม่เอาที่เท้าแขนลงก็จะนั่งประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวพื้นตามคาแรคเตอร์รถไฟฟ้าคือถ้าคุณเทียบกับ Camry Accord ตรงพื้นตรงเท้าเนี่ยมันจะยกมานิดนึงแน่นอนผู้ชมแม้ว่าเขาจะดีไซน์มาเป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% อยู่แล้วการเว้นจุดติดตั้งแบตอย่างเงี้ยเขาก็ดีไซน์มาเผื่ออยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเมื่อมันมีแบตใช่มั้ยพื้นเนี่ยมันก็จะยกสูงกว่ารถพวกนั้นอยู่แล้วเห็นปะผมไม่สามารถเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะได้นะเนี่ยติดเลยนะครับแล้วก็ตัวพื้นทำให้เราอาจจะนั่งชันเข่ามานิดนึงแบบนี้แต่โดยรวมมาตัวเบาะผมรู้สึกว่าความเป็นรถจีนน่ะทุกรุ่นทุกแบรนด์นะที่มาจากประเทศจีนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเบาะเขาจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็ฟองน้ำค่อนหนาเป็นพิเศษเหมือนคุณนั่งโซฟานะครับส่วนระยะการเอนนั่งเต็มๆผมยังรู้สึกว่าเบาะเขาปรับเอนไม่เยอะถ้าเทียบกับแคมรี่ที่เขาสามารถปรับเอนได้นะในตัวท็อปนะแคมรี่ก็จะมีปรับไฟฟ้าด้วยแต่แอคคอร์ดปรับไม่ได้แต่แอคคอร์ดเนี่ยถ้าคุณนั่งเต็มๆแบบเนี้ยแม้ว่าเบาะจะปรับไม่ได้แต่แอคคอร์ดเอนเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันพนักพิงหลังรุ่นนี้ยังมีความชันเยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็หลังคาเป็นกระจกทั้งหมดโดยที่ไม่มีม่านแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นหลังจากลองนั่งมาโชคร้ายหน่อยนึงวันนี้ไม่ได้เจอแดดจัดๆเลยเจอแต่แบบแต่ยังตอนเราขับ Performance แดดเอาเรื่องอยู่นะแดดเอาเรื่องอยู่แต่มันแวบเดียวไงใช่ป่ะถ้ามันแดดจัดๆทั้งวันน่ะเราจะได้รู้ไงว่ามันลงมาขนาดไหนซึ่งถามว่ามันกันได้ดีเท่าหลังคาทึบมั้ยมันก็ไม่หรอกเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันมีไอร้อนลงมานะครับก็รอดูนะว่าอนาคตจะมีแอคเซสซอรี่ไปติดหลังคาอะไรเพิ่มมั้ยแต่เนี่ยน่าจะหนักเหมือนกันอ่ะเพราะตั้งแต่คนขับนะฮะมาจนถึงเนี่ยหลังเสา C เนี่ยกระจกหมดเลยผู้ชมบานใหญ่มากเหมือน Tesla นะครับ Tesla ยังมีม่านกันแดดเลยใช่มั้ยก็ลองดูนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนแมทเทอเรียลต่างๆผมมองว่า BYD Seal เนี่ยวัสดุดีนะงานประกอบวัสดุดีมากเลยแน่นแล้วก็เป็นหนังอะคันทาร่ามือจับแน่นมากนะครับพอเราเอาที่เท้าแขนลงมาปั๊บลอยตัวมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งถามว่าสามารถเป็นรถผู้บริหารได้ไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในแบบดีเซกเมนต์นะแต่ผมว่ายังไม่สามารถเป็นรถผู้บริหารที่มีผู้ช่วยผู้ขับแล้วให้ผู้บริหารมานั่งได้เพราะว่ามันไม่ได้สบายขนาดนั้นคันจะเอาขาสอดเข้าไปก็ไม่ได้นะครับแต่เล็กรูมตรงเนี้ยมันเหลืออยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็เฮดรูมเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมผมสูง172หัวเกือบถึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสูงสัก185ขึ้นไปลองนั่งกันดูอีกทีนึงนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับคือรถยนต์คันนี้แบรนด์นี้รุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นอย่างไดนามิกแอร์แบ็กมีมาให้ครบหมดเลยทั้งคู่หน้าทั้งด้านข้างทั้งระหว่างผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าและที่สำคัญมีด้านหลังมาให้ด้วยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย9ใบแล้วก็ ABS ability traction กระจกหลังตัดแสงออโต้กล้องมองรอบคันบายสปอร์ตนะฮะรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆจัดเต็มมากนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่ม
นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาลองนั่งให้ดูนะการเดินทางจริงเคนก็ขับอยู่ประมาณเนี่ย70 80 100นะครับถือว่าโอเคเลยแต่แค่คุณต้องรับได้นิดนึงว่าพื้นมันไม่ได้บุกลงไปเพื่อสอดขาได้ดีแล้วก็พนักพิงหลังมันนั่งสบายจริงแต่ระยะกันเองไม่เยอะนะครับมันจะมีความชันๆขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมลองถอดกล้องให้ดูนะนะฮะลองถอดกล้องให้ดูว่าคันเนี่ย อ่ะเนี่ยความที่เขารุนแรงขนาดนี้ป่ะนี่เคนขับแบบต้องพูดว่าขับความเร็ว driving dynamic แบบมาเต็มนะผมต้องบอกเลยว่าตัวบอกเขาเซ็ตมาดีใช้ได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้รับสรีระเต็มร้อยก็ตามนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นผู้บริหารสายซิ่งเนี่ยเอาได้อยู่แต่แค่มันไม่ได้สะดวกสบายมากนะทีนี้ถอดกล้องให้ดูหน่อยสิ่งที่อยากจะโชว์กันผู้ชมนี่คาดเบลก่อนเดี๋ยวเขาร้องโอ้โหร้องเร็วมากเซนเซอร์เขาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยการนั่งผมแบบเนี้ยเห็นป่ะพนักพิงหลังชันนิดนึงแล้วก็ตรงที่วางต้นขาเนี่ยแม้ว่ามันจะยื่นออกมายาวหน่อยแต่มันไม่ได้ยกมากแล้วก็ตัวเบาะดีไซน์สวยสิ่งที่อยากจะโชว์คือตรงนี้นี่เห็นป่ะที่ผมบอกพื้นมันยกมาสูงเหมือนกันแม้ว่าจะเรียบถึงกันหมดมีแอร์หลังมีอะไรให้นะแต่ไม่สามารถวางขาได้นะครับแล้วก็กระจกตรงนี้วางแขนได้อยู่ด้านหลังเบาะมีสล็อตเก็บเอกสารได้อยู่มีแอร์มีอะไรให้นะครับก็ลองดูเนี่ยเห็นป่ะมุมมองมันจะไม่ได้โปร่งตามากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการจะเป็นรถผู้บริหารอาจจะต้องเป็นผู้บริหารที่อยากได้ความวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะถ้าอยากเอากว้างเอาสะดวกสบายใช่ไหมอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่ขับเองซะส่วนใหญ่ผู้บริหารนั่งหลังไม่ได้เพราะว่าไม่สบายจะเป็นดีเซกเมนต์ที่บอกให้มีคนขับรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยไม่ได้สบายเท่าที่ควรนักนะครับแล้วดูมุมนี้ปะมันสปอร์ตอย่างเงี้ยมันต้องขับเองนะครับก็หลักๆประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มก็ไปดูคลิปรีวิวของเราทั้ง2คนได้ทั้ง3คลิปเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูอะไรพิเศษมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันให้หน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากทราบอะไรมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะฮะวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวีพีด้วยนะครับก็สรุปโดยรวมนะนั่งสบายแหละแต่ไม่ได้สบายสุดนะเพราะหลังชันไปหน่อยแล้วก็เรื่องของตัวแผ่นรองนั่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยกขึ้นมามากและที่สำคัญเลยคือพื้นมันยกขึ้นมาสูงนิดนึงตามสไตล์รถไฟฟ้าแต่ภาพรวมเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับตัวพรีเมียมเนี่ยเฟิร์มแน่นฟิลจะคล้ายๆตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับตัวเริ่มต้นอันนั้นจะออกแนวแบบนุ่มโยนย้วยมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การขับขี่คุณผู้ชมว่าคุณขับสไตล์ไหนคุณชอบแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าไปลองขับมาแล้วมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าคุณชอบคันไหนแล้วก็มาทายกันหน่อยใต้คลิปนะฮะว่าแต่ละรุ่นราคาจะเท่าไหร่ดีนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้วันนี้ขอบคุณเคนเกียร์อัพด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ